ความจริงความจริงนั้นท่านแบ่งเป็น3ประการ1คือการความจริงปากจริงปากนั้นก็คือพูดจริงปากเราก็พยายามปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปจนสำเร็จกิจนั้นๆประการที่2นั้นได้แก่พูดจริงประโยชน์มีเหตุมีผลประกอบด้วยอานันธรรมเช่นรู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็บอกจริงประการสุดท้ายคือใจจริงหรือจริงใจจริงใจในที่นี้หมายเอาความจริงใจจริงใจที่จะปฏิบัติตนจริงใจที่จะทำจริงใจที่จะพูดความจริงใจนั้นท่านรวมเอาว่าวิทุรบัณฑิตนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากพบตัวได้ยากเป็นบุคคลเป็นทาสของพระราชาที่นามว่าธนัญชัยไอการที่เราจะทำตัววิทุรบัณฑิตนั้นทำได้โดยยากมากพระนางหาอุบายที่จะนำตัวของวิทุรบัณฑิตมาจึงออกอุบายบอกแก่พระสวามีว่าข้าแต่พญานาคราชพระสวามีพระน้องนางต้องการหัวใจของวิทุรบัณฑิตเหลือเกินหากแม้น้องนางไม่ได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตในบัดนี้น้องคงจะต้องตายแน่ก็แก้กรรมจนเจ็บป่วยส่วนพญานาคราชนั้นเห็นว่าพระมเหสีมีความเจ็บป่วยหน้าซีดผอมต้องการเนื้อในหาไทยเนื้อของพระทุรบัณฑิตจึงได้ไปบอกแก่บุตรสาวคือพระธิดาของพญานาคราชและพระมเหสีนั้นมีอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่มีรูปงามมากจึงปรึกษากับพระธิดาแล้วพระธิดาจึงบอกว่าข้าแต่เสด็จพ่อขอเสด็จพ่อทุกอย่างไม่ต้องกังวลไปเลยขอให้เป็นหน้าที่ของลูกเถิดลูกจะนำหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้เมื่อกล่าวเสร็จแล้วก็เข้าเฝ้าพระราชพระมารดาจึงกล่าวบอกมารดาว่าข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาทุกอย่างThank you.
าสรู้พระมุตรสัมมาสัมพุทธญาณบัดนี้ถึงวาระแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าจารึกกันที่10พรรณนาความเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยประชาเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ความมาแสดงเมื่อครั้งที่พระศาสดาประทับอยู่ที่พระมหาวิหารเวรุวันเมืองราชบุรีครั้งนั้นพระเจ้าโสธนะพระพุทธบิดาได้สดับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงจะได้ทอดพระเนตรพระโอรสจึงตรัสสั่งให้การุฑไทยอมาซึ่งเป็นสหชาติเกิดในวันเดียวกันกับพระศาสดาเป็นผู้เสด็จออกจากกรุงราชบุรีทรงดำเนินไปวันละหนึ่งโยชน์มีกำหนดว่า2เดือนจากเสด็จถึงพวกสักยะสาธุหน้าจึงได้เลือกที่พระโอฬารามเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ครั้นพระองค์เสด็จถึงแล้วพวกสักยะซึ่งมีอายุการมากกว่าถึงมานะไม่อภิวาทพระศาสดาจึงทรงแสดงคำสาสนิปาฏิหาริย์พระพุทธองค์ทรงเข้าจักรพรรดิชาติมีอภิญญาเป็นบาทเพราะทุกใบในนภาการเกิดฤทธิ์ได้แสดงเป็นที่ปาฏิหาริย์ว่าประเด็นว่าเด็กโอ้ยหุ่นละมองจากฝ่าพระบาทลงบนศีรษะแห่งเจ้าสักยะเหล่านั้นพระราชาทรงเห็นนี่สัจจันทร์ที่นั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ประสูติใหม่ๆพระบิดาขึ้นทารกน้อยมากเพื่อว่าจะได้บรรพาอสิตดาบทซึ่งก็มาเยี่ยมถึงพระตำหนักแต่ดาบทกลับก้มศีรษะลงกราบที่พระบาทของทารกน้อยพระบิดาที่นี่อัศจรรย์เช่นนั้นจึงนมัสการพระโอรสเป็นครั้งแรกต่อมาเมื่อพระองค์ยังทรงระยาวในวันมงคลแรกนาขวัญช่วงนั้นขณะที่พระองค์กำลังเจริญอาณาปานสติภาวนาที่บนไว้ว่าแม้ช่วงนั้นจะเป็นเวลาบ่ายแต่เอาไม้ป่าได้ย้ายไปตามแสงตะวันกับคงที่อยู่ดั่งเวลาที่ตรงฉะนั้นพระบิดาเห็นอัศจรรย์เช่นนั้นจึงนมัสการพระโอรสเป็นครั้งที่สองบัดนี้พระบิดาที่นี่อัศจรรย์จึงนมัสการพระพุทธองค์เป็นครั้งที่สามทำให้เจ้าสักยะเหล่านั้นสิ้นทิฏฐิมานะจึงยอมอภิวาทการประชุมสักยะวงศ์รับเสด็จในวันนั้นทั้งพวกกรวัตสีแดงตกลงมาผู้ใดปรารถนาย่อมเบียดไม่ปรารถนาย่อมไม่เบียดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่ามหาเวสสันดรชาวกรวัตตัดพระธรรมเทศนานี้ใจของว่าผู้สติวรวันนาเมดังนี้เป็นต้นมีความวิสดารว่าตรัสรู้พระโพธิญาณพระโพธิสัตว์หรือปัจจุบันที่ในประการข้องพระนามอุสธีซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าพัทธราชเป็นเกศเป็นที่เคารพของเท้าพระราชาต่างดาวเท้าต่างแดนมาเคารพน้อมไหว้เรียนนิดห้ามือในชั้นทรงการขออย่าให้อุทธรณ์มุ่งขึ้นขอให้อุทธรณ์ราบเรียบเป็นปกติดังการสอนที่นายช่างกลึงเกลาเอาไว้เสมอกันฉะนั้นปกขออย่าให้ฐานทั้งผู้ห้อยย้อยย่นยานตราตึงชราการเจ็ดขออย่าให้ดิฉันมีผมหงอกแปดขออย่าให้ฝุ่นละอองติดที่สรีระกายกลางกระมนแห่งพวกของข้าแล้วประสูติโอรสณที่นั้นถูกญาติถวายพระนามพระเวสสันดรแปลว่าผู้เกิดระหว่างกระมนแห่งพวกของข้าและข้าพเจ้าสละราชสมบัติเป็นพานสองอันข้าพเจ้าสละอวัยวะเลือดเนื้อเป็นพานสามชีวิตตบริจาคสละชีวิตเป็นพานสี่บุตรตบริจาคสละโลกรสธิดาเป็นพานและห้าภาระบริจาคทรงสละพระเจ้ายาเป็นพานเมื่อพระชนได้สี่ถึงห้าพรรษาก็ทรงเรื่องเรื่องประดับทุกอย่างแก่นางทั่วหน้าถึง9ครั้งด้วยพระทัยมุ่ง